ยุคนี้ใครๆก็ใช้โซเชียลมีเดียในการแสดงความคิดเห็นและบ่อยครั้งมักเกิดการกระทบกระทั่งกันจนนำไปสู่วิวาทะที่แสนดุเดือดถ้าหากเราเป็นบุคคลที่เจอภัยออนไลน์แบบนี้จะทำยังไงกันดีครับคุณสามารถที่จะติชมการกระทำของใครก็ได้ที่คุณมีสิทธิ์จะทำได้เช่นการทำงานของรัฐบาลการเล่นละครของดาราบางคนการร้องเพลงของนักร้องบางท่านคุณทำได้หมดอันนี้อยู่ในวิสัยของบุคคลที่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปแตะต้องกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะหนึ่งนะครับสองเอาเรื่องจริงของเขามาพูดถ้าเรื่องจริงนั้นไปทำให้เขาเสียหายคุณก็มีความผิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับจะเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็แล้วแต่วิธีที่คุณใช้นะครับแล้วถ้าหากเราถูกด่าบน Facebook คนที่เขาโพสต์ต่อว่าเราทำให้เราเสียหายเขาจะมีความผิดอะไรไหมครับกรณีถูกด่าใน Facebook เนี่ยนะฮะแบ่งเป็น2ส่วนนะหลักๆคือการโพสต์ด่าแบบลอยๆไม่ได้ระบุใครอันนี้อย่าไปร้อนตัวนะครับเขาอาจจะไม่ได้ด่าคุณแต่คุณรู้สึกว่าเขาด่าคุณอันนั้นมันความรู้สึกของคุณไงแต่มันยังไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะอันที่2การระบุตัวบุคคลเลยใส่ภาพใส่ชื่อหรือติดแฮชแท็กเลยหรือว่าแท็กไปยังบุคคลที่ต้องการจะด่ากรณีแบบนี้มีข้อกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องคืออาจจะเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับหรืออาจจะเป็นก่อให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญมาดูทีละฐานครับกรณีความผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยนะครับเดิมทีกฎหมายบอกว่าเป็นความผิดตามกฎหมายแต่ตอนหลังมาแล้วเนี่ยนะครับในช่วงหลังคำพักษาฎีกาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับว่าการด่ากันทาง Facebook หรือว่าทางโทรศัพท์ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยไม่เป็นความผิดเนื่องจากการดูหมิ่นซึ่งหน้าต้องอยู่ต่อหน้ากันนะครับแต่กรณีการกระทำแบบนี้อาจจะมีความผิดในเรื่องของการทำให้อาจจะเป็นการข่มขู่คุกคามก่อให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญอันนี้ก็จะมีความผิดนะครับมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทคำด่าบางคำถ้าเข้าข่ายเรื่องการหมิ่นประมาทจะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนื่องจากการโพสต์ทำให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอ่านข้อความนี้ได้โดยง่ายได้เป็นจำนวนมากกรณีนี้คือเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามีความผิดมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับอย่าลืมนะครับว่าการโพสต์หรือต่อว่าใครก็ตามบนโลกโซเชียลย่อมมีผู้พบเห็นและเก็บหลักฐานนั้นมาผูกมัดเป็นการกระทำของเราได้เสมอดังนั้นก่อนโพสต์ก่อนคอมเมนต์หรือคิดจะแท็กใครก็ตามต้องคิดให้รอบคอบและรู้เท่าทันผลที่จะตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ